นี่คือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด50ล้านแต่ว่าราคาไม่ถึง 5,000 บาทที่แรกแอบตกใจนะคะว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง 5,000 มันสเปคอัดแน่นขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิ๊กมารีวิวให้ชมค่ะ1 2 3ในมือนุ๊กนิ๊กตอนนี้นะคะทั้ง2เครื่องเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้อ HMD นะคะซึ่งเขาเป็นแบรนด์จากประเทศฟินแลนด์ถ้าพูดถึงแบรนด์ HMD อาจจะยังไม่คุ้นหูพวกเราคนไทยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังเดี๋ยวจะมีความอ๋อเกิดขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเขาเป็นแบรนด์จากประเทศฟินแลนด์เขาดังในยุโรปนะแบรนด์นี้นะคะซึ่งชื่อแบรนด์เนี่ย HMD ย่อมาจาก Human Mobile Device แค่ชื่อก็แบบจริงใจตรงตัวแล้วนะคะก็คือเขาผลิตสมาร์ทโฟนขึ้นมาสำหรับให้พวกเราได้ใช้นั่นเองทีนี้นะคะ HMD เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนยี่ห้อโนเกียหรือว่ามือถือยี่ห้อโนเกียที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้าคุณอาหรือแม้แต่เราตอนเด็กอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมานะคะบางคนเคยเล่นส่วนตรงนี้เนี่ยเคยเล่นโนเกียมาก่อนเคยมีมือถือยี่ห้อโนเกียมาก่อนนะคะแล้วเราก็ไว้วางใจในเรื่องอะไรรู้ไหมก็คือเรื่องของความทนทานถ้าพูดถึงแบรนด์โนเกียและที่สำคัญนะคะ HMD เนี่ยเขาก็พยายามทำตลาดสมาร์ทโฟนแล้วตอนนี้นำมาขายในไทยแล้วนะคะซึ่งก็อยู่ในมือของนิกทั้งสองเครื่องเลยนะคะนอกจากความทนทานนะคะเขาก็ยังใส่สเปคที่ค่อนข้างอัดแน่นมาในเหรียญราคานี้นะคะแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายแน่นอนและนี่นะคะเป็นสมาร์ทโฟน2รุ่นแรกละกันที่เขาเอามาทำตลาดในไทยนะคะเป็นชื่อรุ่นว่า Pulse มาจากไลน์สินค้า Pulse ของเขานะคะที่ด้านซ้ายของนุ๊กนิ๊กตรงนี้นะคะเป็นรุ่น Pulse Pro ส่วนอันนี้เป็นรุ่น Pulse Plus นะคะสเปคภายในไม่ได้แตกต่างกันมากอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างสเปคเป็นยังไงกล้องเป็นยังไงสามารถเล่น IG ถ่าย TikTok ได้ไหมในเรทราคานี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทต่อไปกันมาดูสเปคกันก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เวลาถ้าเกิดว่าเราจะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะคะอันนี้นะคะนุ๊กนิ๊กจะขอเจาะเป็นรุ่นโปรละกันมีรุ่น Plus กับรุ่นโปรใช่ไหมเพราะว่ามันแตกต่างกันตรงแค่กล้องหน้ากับวัสดุด้านหลังนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยทุกคนสำหรับ HND Plus Pro นี่นะคะก็วัสดุภายนอกเนี่ยดูดีเรียบหรูเลยคือเหมือนมันเกินราคาไปเลยทุกคนเวลาที่จับถือมันให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมนะคะแล้วที่ด้านหลังตรงเนี้ยมันก็จะมีความมันเงานะคะแล้วมันจะมี texture แบบเหมือนเป็นกากเพชรน้อยๆแอบซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวขึ้น insert แบบถ่ายชัดๆให้ดูส่วนสีของตัวเครื่องนะคะจะเป็นสี Black Ocean มีแค่เพียงสีเดียวเท่านั้นที่จะเข้ามาในไทยนุ๊กนิ๊กมองว่าสีเนี้ยโอเคใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะใส่เคสแล้วก็ยังสวยอยู่แล้วก็ดูดีด้วยรอบตัวเครื่องนะคะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นปกติอยู่แล้วนะคะมีที่ใส่ซิมตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มปลดล็อกเครื่องที่มาพร้อมกับการสแกนนิ้วที่รวดเร็วมากมาดูกันไหมว่ารวดเร็วขนาดไหนนะดูกันเฮ้ยเร็วมากทุกคนคือแบบแค่เอานิ้ววางนะคะมันก็ปลดล็อกให้เลยลองอีกรอบนอกจากสแกนนิ้วนะคะยังสามารถสแกนใบหน้าได้ด้วยคือแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนเลยส่วนนุ๊กนิ๊กเนี่ยถนัดสแกนนิ้วก็จะชอบแบบนี้นะคะประทับใจมากสำหรับการสแกนนิ้วรวดเร็วทันใจไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่านะคะรอบตัวเครื่องอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีพอร์ตสำหรับ USB-C นะถือว่าเป็นมือถือสมาร์ทโฟนที่แบบราคา 5,000 บาทแต่ให้พอร์ต USB-C มาถือว่าคุ้มมากแล้วก็มีช่องสำหรับหูฟัง 3.5 ด้วยค่ะเรื่องหน้าจอนะคะใหญ่มากให้มา 6.56 นิ้วก็คือแบบแนวนอนแนวตั้งเต็มตาดูอะไรคอนเทนต์อะไรคือได้หมดเอาไปดู YouTube มาแล้วนะคะบอกเลยว่าดีเพลินเพราะว่าหน้าจอเขาใหญ่ส่วนความละเอียดหน้าจอนะคะเป็นแบบ HD Plus ค่ะสำหรับ Refresh Rate ของหน้าจอนะคะเขาให้มา 90 เฮิรตซ์คือถ่าย TikTok ลื่นถ่าย IG ลื่นที่สำคัญนะคะเล่นเกมได้ด้วยส่วนความสว่างจอนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ควรทราบไว้ก็คือความสว่างจอเนี่ยจะอยู่ที่480นิตพีคสูงสุดอยู่ที่600นิตนะคะอาจจะสู้แสงกลางแจ้งได้ไม่ดีนะแต่ถ้าเล่นในที่ลมไม่มีปัญหาเลยมาดูเรื่องกล้องกันค่ะทุกคนเห็นกล้องหลังนี่ไหมมี2ตัวนะคะซึ่งเขามีความละเอียด50ล้านกับ2ล้านพิกเซลแล้วเขาก็เขียนด้านหลังว่า AI Camera ด้วยก็คือ50ล้านนี่คือจุกอยู่นะสำหรับราคานี้ส่วนด้านหน้านะคะเป็นกล้องหน้าเขาก็จะมีรูบนจอตรงนี้นะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันซึ่งเป็นไฮไลท์ของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เลยก็คือกล้องหน้าชัดแล้วก็ถ่ายรูปสวยถ่ายเซลฟี่สวยค่ะส่วนรุ่น Plus เนี่ยกล้องหน้าเขาจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลใครชอบความละเอียดสูงก็ต้องเลือกเป็นรุ่นโปรอยู่แล้ว
สเปคภายในค่ะใช้ชิป Unisoc T606 นะคะซึ่งเป็นชิประดับกลางมาอยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยแบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์นะคะส่วนตัวลองใช้ดูละ1วันมันอึดจริงๆนะทุกคนแต่ว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานั่นแหละว่าถ้าเราใช้มากใช้น้อยมันก็จะลดไปตามนั้นนะคะการชาร์จผ่านพอร์ต USB-C นะคะพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยตัวรุ่นโปรนะคะเขารองรับการชาร์จ20วัตต์ส่วนตัวรุ่น Plus รองรับการชาร์จ10วัตต์ค่ะสำหรับหน่วยความจำในเครื่องนะคะเขาให้ติดเครื่องมา128 GB แต่ถ้าใครอยากเพิ่มก็สามารถเพิ่มเป็น256 GB ได้สำหรับเรื่องของความทนทานนะคะเขาให้มาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นมาที่ IP52 สามารถทนละอองน้ำได้นิดหน่อยแต่สำหรับการใช้งานสมาร์ทโฟนเราไม่อยากให้น้องโดนน้ำอยู่แล้วเนาะมาย้ำในเรื่องของสีให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับตัวรุ่นโปรเนี่ยมี1สีก็คือสี Black Ocean ส่วนตัวนี้รุ่น Plus นะคะมี2สีให้เลือกที่เข้าไทยนะคะก็คือสี Glacier Green กับสี Midnight Blue ที่อยู่ในมือนุ่งนิกตอนนี้นะคะวัสดุเขาจะเป็นแบบผิวด้านนะคะก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าชอบเงาๆดูดีหรูหราก็ไปเครื่องนี้ให้ดูกล่องนิดนึงนะคะอันนี้คือกล่องที่ถ้าเราซื้อมาก็จะได้กล่องแบบนี้อันนี้เป็นกล่องของรุ่นโปรเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะคะส่วนรุ่น Plus ก็จะเป็นออกสีส้มแบบนี้คือภายนอกอาจจะดูไม่ได้แตกต่างกันมากแตกต่างแค่สีส่วนภายในเขาก็ให้มาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน1เครื่องด้านในนะคะแล้วก็ให้สายชาร์จ USB A2C มาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำนะนี่แบบนี้เลยดูดีแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะน่าจะใช้ได้นานนะคะดูทนทานมากเลยแล้วก็ให้อะแดปเตอร์มาให้นะคะในทุกๆกล่องที่เป็นโมเดลขายในไทยเลยส่วนตรงนี้นะคะเขียนว่าโนเกียนอกจากนี้นะคะเขายังใจดีแถมเคสมาให้ในกล่องด้วยก็เป็นเคสใสแบบนี้นุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยก็คือซื้อไปได้กล่องนึงไปก็คือจบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยค่ะดูสเปคดีไซน์กันไปแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาออกไปข้างนอกด้วยไปลองกล้องแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆที่อยู่ในตัวนี้กันก็คือจะเป็นการใช้งานจริงเลยได้รูปประมาณไหนเล่น IG ได้ไหมถ่าย TikTok ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะว้าวค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ยูคาเฟ่นะคะอยู่เชียงใหม่เราเป็นสาวเชียงใหม่นี่คาเฟ่ไม่พ้นอยู่แล้วก็เลยจะเอา2เครื่องนี้มาถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ากล้องหน้ากล้องหลังถ่ายออกมานอกสถานที่ในการใช้ชีวิตจริงแล้วมันเป็นยังไงที่เลือกร้านนี้เพราะว่าเขามีสีสันชัดเจนมีหลายสีจะได้เห็นสีในรูปกันชัดค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปที่ถ่ายออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้เขามีฟีเจอร์กล้องอะไรให้เราเล่นบ้างมาดูกันเลยค่ะมาค่ะมาเริ่มกันนะคะจะใช้เป็นตัวโปรเป็นหลักนะเพราะว่าฟีเจอร์กล้องเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเราเปิดกล้องมาเราจะเจอกับอะไรอย่างแรกเลยก็คือโหมดอัตโนมัติเอาไว้ถ่ายรูปทั่วไปแบบอยากถ่ายไวๆก็สามารถใช้โหมดอัตโนมัติได้เลยทีนี้ก็จะมีทั้ง HDR แบบออโต้นะคะมี HDR แบบธรรมดาหรือว่าจะปิด HDR ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็ตั้งเป็นออโต้ไว้นะทุกคนจะได้แบบให้เขาปรับให้เลยเนาะแล้วก็โหมดอัตโนมัตินี้นะคะเขาจะมีฟีเจอร์ที่เป็น AI เอามาซ่อนอยู่ในนี้ก็คือ1โหมดบิวตี้ค่ะทุกคนมี10ระดับอ่ะดูนี่หน้าเล็กเท่ายุงนี่คือระดับ10นะคะส่วนอันนี้ระดับ5กำลังดีแบบไม่โป๊ะมากชาวบ้านจับไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นการปรับโทนสีผิวนะคะเป็นโทนธรรมชาติแล้วก็โทนสว่างเห็นปะผิวมันจะสว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่าโทนธรรมชาตินี่แหละดีสุดแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูโหมดกล้องอื่นนะคะก็จะมีวิดีโอนะคะนี่เลยวิดีโอผ่านกล้องหน้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวช้าๆหรือว่าสโลโมถ้ามีสโลโมให้ด้วยแฮแล้วก็มีอันนี้อีกนะคะนี่ถ่ายภาพบุคคลทุกคนพอร์ตเทรตมันก็จะเบลอด้านหลังให้ประมาณนี้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือพอร์ตเทรตเนี่ยเขามีโบเก้ให้เลือกเยอะมากมี1 2 3 4 5 6 6แบบมีตั้งแต่แบบธรรมดาแบบดาวแบบหัวใจแบบผีเสื้อนะคะแล้วก็มีต้นไม้มีหยดน้ำคืออันนี้พอร์ตเทรตน่าจะได้เห็นชัดกันตอนถ่ายรูปกลางคืนเวลาที่เราถ่ายติดไฟมาเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูภายหลังนะคะอันนี้แนะนำฟีเจอร์ก่อนเนาะแล้วก็จะมีโหมดกลางคืนค่ะทุกคนถ่ายรูปในที่แสงน้อยอย่างในร้านตอนนี้นะคะมีบางมุมอะที่มันมืดๆเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีโหมดเพิ่มเติมนะก็คือทำแลปแล้วก็แฟชช็อตค่ะทุกค
นคะในโหมดอัตโนมัติอะถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายเซลฟี่นะคะเขาจะมีฟีเจอร์รองรับท่าทางเจสเจอร์ต่างๆ3แบบให้เราเลือกก็คือมีแบบนี้ก็คือยกนิ้วใช่ไหมมี2นิ้วแล้วก็มีมินิฮาร์ดค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำเจสเจอร์เนี้ยกล้องมันก็จะถ่ายให้เราอัตโนมัติเลยไม่ต้องกดถ่ายเองนะคะเดี๋ยวมาลองกันเอา2นิ้วก่อนแชะเห็นไหมเขาก็จะนับถอยหลังให้3วินาทีนะคะแล้วเราก็อยากทำท่าอะไรก็ทำไปเลยอ่ะเดี๋ยวลองมินิฮาร์ดบ้างนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นยกนิ้วค่ะอะลองท่าทางเจสเจอร์นะคะจากการใช้งานเนี่ยคือมันตรวจจับท่าทางของเราค่อนข้างไวนะคะแบบไม่ต้องทำมือสวยก็ได้คือมันจับได้แล้วมันก็จะถ่ายให้เราอัตโนมัติเลยอันนี้ก็ค่อนข้างชอบสำหรับสายเซลฟี่นะนี่ค่ะทุกคนนุ่งนิกเอารูปมาฝากนะคะถ่ายมาจากคาเฟ่นะซึ่งการถ่ายเนี่ยก็มีถ่ายจากในที่แจ้งแล้วก็จากในร้านนะคะที่แจ้งเนี่ยก็จะมีแสงเยอะหน่อยเพราะว่าถ่ายกันตอนบ่ายส่วนในร้านนะคะแสงเขาจะน้อยหน่อยก็จะเห็นโทนรูปเวลาที่เราถ่ายตอนที่แสงน้อยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปนี้กันก่อนนะคะอันนี้เป็นรูปที่นุ่งนิกถ่ายข้างนอกนะคะจะเป็นรูปที่ถ่าย2นิ้วนะคะด้วยกล้องหน้าเห็นไหมก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น Pulse Pro เนี่ยสามารถถ่ายกล้องหน้าได้ดีกว่าเห็นแสงไหมคะมันสว่างกว่ากันเยอะมากเลยแล้วก็สามารถเก็บสีได้ด้วยแถมระยะเลนก็ไกลกว่าด้วยอันนี้ทำให้เราตัวเล็กลงพอถ่ายออกมาแล้วมันดูหน้าเรียวแล้วก็สีผิวเนี่ยดูสว่างเลยคือเป็นเกาหลีเลยทุกคนสวยมากสาวๆน่าจะชอบนะอันนี้นุ่งนี่ก็ชอบเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องหลังนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันก็ดูไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยเห็นไหมท่าเดียวกันได้สีที่เหมือนกันเลยค่ะส่วนรูปนี้นะคะใช้โหมดบิวตี้ในการถ่ายนุ่งนิกปรับเป็นระดับ5มันก็จะได้ประมาณนี้พอเห็นความแตกต่างไหมคะว่าระหว่างกล้องหน้า50ล้านกับ8ล้านเป็นยังไงตัวฝั่ง Pulse Pro เนี่ยที่มีกล้องหน้า50ล้านคือมันจะยังเห็นรายละเอียดของเราชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเส้นคิ้วเอาง่ายๆเลยแล้วก็รายละเอียดผิวส่วนตัวรุ่น Plus นี่นะคะรายละเอียดผิวของเราก็จะมัวๆนิดนึงมันจะไม่ได้คมชัดส่วนตัวนุ่งนิกเนี่ยชอบของรุ่น Pulse Pro มากกว่าค่ะ2รูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่ถ่ายด้วยโหมด Portrait ถ่ายด้วยกล้องหลังนะคะทุกคนอันนี้ปรับเป็นระดับ5จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าการเบลอที่ข้างหลังมันไม่เหมือนกันคือตัวของ Pulse Pro เนี่ยเขาจะสามารถเบลอได้ธรรมชาติกว่าแบบตรงขอบอะไรก็ดูดีนะคะแต่ว่าไอ้ตัว Pulse Plus เนี่ยเหมือนมันจะเบลอเยอะไปหน่อยนะคะมันก็เลยดูนุ่งนิกลอยๆออกมาอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับโหมด Portrait เป็นระดับ10คือระดับสูงสุดจะเห็นว่าพื้นหลังหายไปเลยนะสำหรับตัว Pulse Plus นะคะแต่ว่าตัว Pulse Pro เนี่ยก็ยังเห็นรายละเอียดของพื้นหลังอยู่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะย้ายเข้ามาในร้านค่ะเป็นการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่แสงน้อยสุดละอันนี้นุ่งนี้ก็เลือกเป็นการใช้กล้องหลังถ่ายโหมดกลางคืนนะคะทุกคนพอรูปที่ได้ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าไอตัว Pulse Pro เนี่ยมีรูปที่สว่างกว่านิดหน่อยแต่รายละเอียดโดยรวมนะคะก็คือพวกบันไดพื้นหลังก็คล้ายๆกันแต่ตรงสีผิวของนุ่งนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ถือว่าถ่ายกลางคืนได้โอเคอยู่ถัดมาค่ะกล้องหน้าใช้โหมดกลางคืนค่ะจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะตัวรุ่น Pulse Pro เนี่ยก็จะให้โทนสีผิวที่สว่างแล้วก็รายละเอียดของภาพเนี่ยชัดเจนกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าลองซูมดูใกล้ๆเห็นไหมตัวรุ่น Pulse Plus นะคะมันจะโทนผิวติดเหลืองไปหน่อยส่วนตัวนุ่งนิกก็ชอบรุ่น Pulse Pro เช่นกันถัดมาค่ะเป็นรูปถ่ายโหมดกลางคืนด้วยกล้องหน้าแต่เป็นแบบเปิดแฟลชค่ะทุกคนพอเปิดแฟลชก็จะได้รูปประมาณนี้เลยก็จะคล้ายๆเดิมนะคะคือก็จะเห็นว่าในรุ่น Pulse Plus เนี่ยพอเปิดแฟลชแล้วรูปที่ได้ออกมาดูดีขึ้นนะดูไม่ค่อยมัวเหมือนอันเก่าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเปิดแฟลชได้ก็น่าจะดีกว่านะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าโหมดบิวตี้เนี่ยถ่ายในที่แสงน้อยได้ไหมนี่ถ่ายมาให้ดูแล้วนะคะทุกคนก็ใช้กล้องหน้าถ่ายโหมดบิวตี้ระดับ5นะคะรูปที่ได้ออกมาตัวที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยเขาจะให้รูปที่สว่างคมชัดกว่าแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกคิ้วพวกผมยังมีอยู่นะคะขนตาก็ยังมีอยู่นะส่วนตัวรุ่น Plus นะคะขนตาหายคิ้วดูมัวๆนะคะแต่โดยรวมอ่ะก็ดูสวยดีแปลว่าถ้าเปิดโหมดบิวตี้เนี่ยใครชอบเซลฟี่อ่ะน่าจะชอบนะคะ
สำหรับการถ่ายรูปในตอนกลางคืนเขาจะมีโหมดโบเก้ด้วยนะซึ่งโบเก้เนี่ยก็จะใช้ AI ในการปรับให้เป็นรูปทรงต่างๆเช่นดาวหัวใจหยดน้ำต้นไม้หรือว่าวงกลมนะคะใครที่ชอบถ่ายรูปกลางคืนแล้วติดไฟที่อยู่ด้านหลังอยากปรับโบเก้ให้มันมีอะไรสักอย่างนะคะลองใช้โหมดนี้ดูนะคะซึ่งเขาสามารถปรับได้10ระดับเช่นกันแต่รูปที่นุ่นนี่ถ่ายมาก็จะปรับไว้กลางๆนะคะประมาณ5รูปที่ได้มาก็จะประมาณนี้เลยค่ะที่บอกไปต้นคลิปนะคะบอกว่าจะถ่าย TikTok มาให้ดูนะคะอันนี้ถ่ายมาให้ดูแล้วนะคะอันนี้ค่ะเป็นการถ่ายจากกล้องหน้านะส่วนใหญ่น่าจะถ่าย TikTok กล้องหน้ากันแล้วก็ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะถ่ายจากแอป TikTok โดยตรงเลยเพราะว่าจะใช้เอฟเฟคเสียงเขาคลิปวิดีโอที่ได้มาก็ตามที่ทุกคนเห็นนะคะคือมันโอเคแหละมันถ่ายได้แต่มันอาจจะไม่ได้คมชัดมากนะคะแล้วก็มันก็จะมีวูบวาบนิดหน่อยนะคะอีกอย่างนึงวิดีโอถ้าสังเกตนะคะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามือสั่นนะมันจะไม่มีฟีเจอร์กันสั่นให้นะถ้าจะถ่ายวิดีโอเนี่ยแนะนำให้ตั้งไว้เป็นที่ไปเลยอาจจะเป็นคาตั้งกล้องหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่สามารถวางน้องพิงแล้วก็ค่อยถ่ายเราเองค่ะสำหรับเรื่องการเล่นเกมนะคะจริงๆอ่ะรุ่นนี้เขาไม่ได้เน้นไปที่การเล่นเกมเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ก็อยากลองให้นะคะไปลองเล่นเกม ROV มาให้ทั้ง2รุ่นเลยทั้งรุ่นโปรแล้วรุ่นพาสนะคะเล่น ROV ไปละ2ตาความรู้สึกเลยก็คือน้องสามารถเล่นได้นะทุกคนแต่แนะนำให้ปรับเป็นภาพต่ำนะคะเราก็จะเล่นได้ลื่นไหลมากกว่าแต่เรื่องนึงที่ขอชมเลยคือเรื่องของความร้อนเล่นจบตาหนึ่งไม่มีความอุ่นหรือว่าความร้อนเลยอันนี้ชอบนะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมประเภทนี้นะคะต่อ Wi-Fi แรงๆ Wi-Fi แรงๆก็จะช่วยให้การเล่นของเราเนี่ยลื่นไหลมากขึ้นค่ะมาพูดถึงการใช้งานทั่วไปบ้างทั่วออกรับสายเล่นโซเชียลเป็นยังไงไปทดลองการเล่นโซเชียลมาให้อันนี้ใช้งานจริงนะดุงนิกมองว่าจอใหญ่ของเขาอะ 6.56 นิ้วอะมันทำให้การดูคลิปวิดีโอของเราเพลิดเพลินนะคือบางทีเราแค่อยากฟังหรือว่าแค่เหลือบไปดูเฉยๆไม่ได้ต้องการที่จะดูภาพคมชัด 4K ขนาดนั้นนะคะก็คือดูเสพเรื่องราวก็คือดูเพลินโอ้ยได้หลายชั่วโมงเลยนุ๊กนิ๊กนะคะเปิดอะไรดูระหว่างกินข้าวเนี่ยได้อยู่ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าหน้าจอเขาใหญ่แล้วก็ส่วนการถ่ายฟีดทั่วไปนะคะเขาให้หน้าจอมา 90Hz ใช่ไหมก็ถ่ายฟีดลื่นๆอยู่นะทั้ง TikTok ทั้ง IG นะคะสายโซเชียลน่าจะถูกใจกันค่ะสรุปประสบการณ์การใช้งานของน้องนิกจากทั้งวันให้เลยนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่ากล้องหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเคลมมาก็ค่อนข้างตรงเคลมนะคะก็คือถ่ายเซลฟี่สวยมีโหมดต่างๆให้ใช้งานเยอะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียอันนี้สามารถเล่นได้ทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok YouTube ก็คือครบเลยหน้าจอเขาก็ใหญ่ด้วยแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะเพราะว่าก็คือน้องนิกใช้งานน้องตั้งแต่ช่วง 10:00 นิดๆไปจนถึง 3:00 นิดๆนะคะนับรวมประมาณ 11 ชั่วโมงแบตเตอรี่จาก 100% ลดไปเหลือ 45% คือยังมีแบตให้เราใช้งานจนถึงพรุ่งนี้อีกอะโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะคะเรื่องแบตเนี่ยเขาอึดจริงๆแล้วก็ระหว่างวันไม่ได้เจอประสบการณ์ที่เครื่องร้อนแล้วก็ค้างแล้วก็แลกเท่าไหร่เว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องหนักๆในสถานที่ที่ร้อนๆนะน้องก็จะมีความช้าๆนิดนึงแต่ก็ยังถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่อได้ค่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะคะเขาให้มา 5,000 มิลลิแอมใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าสามารถอยู่ได้3วันแต่ขอบอกก่อนว่าระหว่างใช้งานคือเราใช้งานจริงๆนะคือเปิดกล้องแบบเยอะมากอะน่าจะเกือบครึ่งวันนะคะแล้วก็ใช้งานฟีเจอร์อื่นๆด้วยก็เราใช้งานน้องค่อนข้างหนักแบตเหลือเท่านี้ก็ค่อนข้างพอใจค่ะดูการใช้งานจริงไปแล้วนะคะทั้งเรื่องกล้องประสิทธิภาพแบตเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมส่วนตัวลุงนิกนะคะขอให้ความเห็นนิดนึงก็คือลุงนิกเนี่ยถ้าจะให้เชียร์นะเชียร์เป็นตัวโปรดีกว่าเพราะว่าเขาให้สเปคมาเยอะกว่าราคาต่างกันแค่พันเดียวแล้วก็กล้องหน้าถ่ายรูปสวยดูฟุ้งฟิ้งดูสวยขึ้นมาทันทีเลยและที่สำคัญอันที่ชอบอย่างที่สองก็คือระบบการสแกนนิ้วกับสแกนหน้ามันรวดเร็วทันใจหน้าจอชอบค่ะเพราะว่าเขาให้มาขนาดใหญ่แล้วก็ดูคอนเทนต์อะไรได้ดูหนังได้หมดยูทูบหนังTikTok IG Facebook คือมันดูได้แบบลื่นไหลอะในราคาเนี้ยคือประทับใจนะคือถ้าสมมติว่าอยากมีมือถือ Android อีกเครื่องนึงแล้วมีงบ 5,000 บาทก็อาจจะมองเป็นตัวนี้ค่ะรุ่น Pulse Pro ค่ะมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างค่ะสำหรับ HMD Pulse Pro ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวแบบพรีเมียมเนี่ยราคาอยู่ที่ 4,790 บาทเท่านั้นเองส่วนรุ่น Plus นะคะ HMD Pulse Plus ราคาอยู่ที่ 3,790 บาทต่างกัน 1,000 บาทลองไปดูว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันค่ะแต่ถ้าจะให้เชียร์พูดอีกรอบเชียร์รุ่นโปรค่ะ
ทาง SMD เขารับประกันตัวเครื่องให้1ปีนะคะแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ค่อนข้างน่าประทับใจก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราสามารถส่งซ่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งซ่อมผ่านไปรษณีย์ไทยนะคะส่ง EMS ฟรีไปเลยผ่านไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็เขามีบริการมารับนอกสถานที่แล้วก็เอาไปซ่อมให้เราด้วยอันนี้ประทับใจมากสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นเดี๋ยวนุ๊กนิกแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะยังไงก็ตามค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้านุ๊กนิกจะมารีวิวอะไรอีกหรือว่ามาสอนใช้งานอะไรติดตามไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ